สวัสดีครับก็วันนี้จะมารีวิวแมป Little Arena นะครับเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อวานสดๆเลยนะครับก็วันนี้เราจะรีวิวทั้งข้างในนะครับแล้วก็วงจรข้างนอกนะครับก็เริ่มเลยดีกว่ากดปุ่มนี้เพื่อเริ่มเล่นนะครับแล้วก็มันจะให้ดาบสโตนมา2อันนะครับก็ถ้าไม่ต้องการใช้ดาบสโตนทำให้มากดดาบเพชรตรงนี้ครับซึ่งจะกดได้แค่ดาบอันเดียวนะครับได้แค่อย่างเดียวก่อนตอนนี้เริ่มหนึ่งได้แค่อันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเลเวล2 3 4ตามลำดับไปนะครับก็เราจุดมุ่งหมายก็คือเคียมครับครับเมื่อเล่นเสร็จแล้วเมื่อเคลียร์แต่ละม็อบเสร็จแล้วนะครับให้มากดปุ่มเพื่อเรียกเวฟต่อไปนะครับมันก็จะแจกอีก2อันนะฮะทำเพื่ออะไรไม่รู้นะฮะแล้วสเกเลตันก็จะเกิดนะครับตรงนี้ก็จะยุบเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่2อ้าวยิงกันเองนะฮะยิงกันเองยิงกันเองฮัสบายเฮไปนะฮะให้ตายฮะโอ้มันเปลี่ยนเป้าหมายมันยิงกันเองแล้วก็เราก็เข้าไปตุ๋ยมันนะฮะโอเคต่อไปเวฟที่3นะฮะเนื้อซอมบี้กินได้นะถ้าหิวเยอะเหลือเกินตอนนี้จะได้มาแล้ว2อันนะครับเพื่อความรวดเร็วนะฮะกดอันที่มากกว่านะฮะมันจะดรอปทั้ง2อันเลยนะครับสังเกตนะครับว่าน่าจะหายไปไหนนะฮะอันนี้เอาออกเลยนะครับไม่รู้ทำไมรอนะฮะก็ต่อไปเว็บที่3นะฮะเว็บที่4นะฮะโอ้ดาบเยอะจังสบายอย่างเดียวนะครับไม่ต้องสนใจอะไรฮะเออคิดคอครับก็ต่อไปเว็บที่5นะครับแล้วก็จะไปดูวงจรเลยนะฮะกันเลยเยอะมั้ยเนี่ยโอ้คันแดงสิอะไรชัดนะฮะยังจะซาดอีกนะพี่ชาจะตายแล้วสวยงามนะฮะวิ่งโอ้ครับเมื่อตายนะครับก็ให้มากด Open Door ตรงนี้ได้นะครับ NKS You Die in Arena นะครับก็ให้กดตรงนี้นะครับหรือว่าจะไปเก็บของก็ได้นะครับดาบเต็มเลยนะฮะน้องอย่าเพิ่งยิงใครยังไม่พร้อมโอเคครับต่อไปเวที่6นะครับก็จะมีแบบคือแมปเก่าจะมีปัญหาตรงนี้นะครับก็คือเวฟ6มันจะไม่เกิดนะครับแต่ตอนนี้เกิดแล้วนะฮะก็แก้เรียบร้อยแล้วโอ้ดี
าที่สายทั้งหลายตรงนี้นะครับซึ่งสมมุติตรงนี้เนี่ยจะเป็นเลข1ใช่ไหมครับส่งเลข1มาก็จะไปที่ดีโคเดอร์ตรงนู้นนะครับเพื่อดีโคดเป็นเวฟ1ออกมานะครับก็คือเขียวนี่คือซอมบี้นะฮะอันนี้เป็นสเกลเรตันนี่ก็สไปเดอร์นะครับส่วนตรงนี้ก็จะแทนจำนวนที่จะดิสเป็นมาออกมานะครับก็คือ50แล้วก็15ตัวตามลำดับตรงนี้นะครับก็แปลนะครับก็คือตรงนี้ส่งมาเวฟ1นะฮะอันนี้คือเวฟ1เท่านี้เวฟ1จะส่งออกมาคือซอมบี้5ตัวก็คือจะส่งกระแส5ครั้งนะครับไปทุกชนิดของม็อบนะครับแล้วก็ถ้าชนิดไหนเนี่ยถูกเลือกไว้มันก็จะทำให้อันนี้ถูกดันขึ้นมาใช่ไหมครับจะทำให้สามารถส่งกระแสได้แต่ถ้าอันไหนไม่ถูกเลือกนะครับก็จะส่งกระแสเป็นว่างๆอย่างนี้ไปนะครับก็คือไม่ดิสเป็นออกไปนั่นเองนะครับก็อันนี้เป็นสามารถเซตเองได้นะครับถ้าเซตเป็นก็ไม่ว่าอะไรเหมือนกันไว้สนุกๆกับเพื่อนนะครับก็มีอะไรมากจากนั้นปุ่มรีสตาร์ทนะครับจะส่งมาโอ้ส่งมาตรงนี้นะครับรอดและตรงนี้ไปนะฮะส่งไปที่ปุ่มรีเซ็ตของชิปวิจิเตอร์ตรงนี้นะครับทำให้ตรงนี้นะครับถูกรีเซ็ตครับเมื่อตรงนี้รีเซ็ตเสร็จปุ๊บมันก็จะส่งกระแสไปตรงนี้ด้วยส่งกระแสไปรีเซ็ตชิปรีเซ็ตเตอร์ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะส่งจากตรงนี้นะครับที่รีเซ็ตไปเนี่ยมันจะส่งมาตรงนี้แล้วก็ดิสเป็นไอ้เจ้าของทั้งหมดนี้ออกมานะครับของที่ค้างไว้นะครับออกมาคือสมมุติเรากดตัวนี้ไว้สมมุติเราเซตไว้นะครับเซตไว้เสร็จปุ๊บก็ปุ่มรีเซตตรงนี้นะปาบก็จะส่งกระแสมารีเซตตรงนี้ด้วยนะครับรีทุกอันออกมาเลยก็เนื่องจากตรงนี้นะครับมันเกี่ยวกับ7 segment ตรงนี้ด้วย7 segment นะฮะมันก็จะรีตรงนี้ด้วยเช่นกันนะฮะทำให้โอ้รีเซตนะฮะก็ตัวนี้นะครับกดผิดก็จะรีเซ็ตต่อไปนะฮะแล้วก็จะรีเซ็ตตรงนี้ด้วยนะครับป่ามันก็จะรีเซ็ตม็อบตรงนู้นด้วยทำให้ที่จริงก็สายเดียวกันนะครับมันไม่ได้รีหรอกมันเป็นสายเดียวกันนะก็ส่งผลเกี่ยวเนื่องกันนะฮะก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับบล็อกนั้นก็อย่าไปสนใจนะฮะเกิดจาก MC ดิดของคือใช้ MC ดิดลบพื้นตรงนี้ออกไปนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยสวยนะมีม็อบเกิดด้วยไม่ค่อยชอบก็บางคนอาจจะเห็นคีเปอร์เอนเดอร์แมนหรือม็อบอื่นเกิดในนี้นะครับก็อย่าไปยุ่งกับมันนะฮะเดี๋ยวมันจะระเบิดแบบเละนะครับก็ปล่อยมันไปฮะหรือว่าใครคือมันเกิดเองตามธรรมชาตินะครับก็ธรรมชาติของมันก็คือเกิดที่แสงตะกอ7นะครับก็จะเกิดแถวนี้แหละตรงเนี้ยเกิดบ่อยก็ปล่อยมันไปนะครับหรืออยากไปบู๊กับมันก็ไม่ว่าอะไรนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ